한창 벨첸스고 ครั้งที่สองต้องเสียทองให้พม่าเขายกพลมาปล้นข้ามาจุดฆ่าเอาไฟเผาไทยเสียกรุงครั้งที่สามไปที่ลามมาจากเราเกิดจากไทยที่โง่เขลาเชื่อคนเป่าให้เผาไฟเชื่อจำอวดบนเวทีเชื่อเศรษฐีจากดูไบถึงได้คิดผิดพลั้งไปทำคนไทยน้ำตานองเป็นเมืองขึ้นในครั้งใหม่เมื่อจันไรได้ปกครองช่วยกันปล้นขนเงินทองไปเป็นของบรรณาการขนตามชาติอยู่ดูไบแต่งตั้งใครบริหารหลอกรากหญ้ามาช่วยงานแล้วให้ทานด้วยเศษเงินมีบางคนไม่รู้ตัวยังเมามัวและเพลิดเพลินแผ่นดินนี้ที่เราเดินรู้ผิวเผินเป็นของไทยแต่คนที่มีอำนาจคือตามชาติจากดูไบจะต้องทนนานแค่ไหนความเป็นไทยจะได้คืนอันประชาธิปไตยคงไม่ได้จากปลายปืนถ้าคนไทยยังไม่ฟื้นยังไม่ตื่นจากความฝันช่วยกันทำความเข้าใจให้คนไทยรู้เท่าทันละประโยชน์ระยะสั้นแล้วช่วยกันกอบกู้เมืองจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยเป็นไทย
สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านพี่น้องสมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทยพี่น้องแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินที่ใช้หนึ่งเสียงของท่านในการทำภารกิจคนไทยอยู่ในเวลานี้นะครับด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ร่วมใจกันในการปกป้องรักษาแผ่นดินไทยอย่างเต็มที่นะครับและรวมทั้งท่านที่ได้ร่วมกันที่จะไปหลักเขต73ในวันที่16นี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านคงไปร่วมเป็นประจักษ์พยานย้อนรอยประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเกาะกูดที่มีการขีดเส้นแบ่งเขตโดยไม่ถูกต้องว่าข้อเท็จจริงนั้นเป็นอย่างไรเพื่อจะเพิ่มมิติของการรับรู้จากความรู้เป็นความรู้สึกแล้วกลายเป็นความรู้จริงนะครับพบกับรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจำวันพุธนะครับกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงและท่านเป็นคอลัมนิสต์ปัจจุบันท่านเป็นประธานวิเทศสัมพันธ์ของแนวร่วมคนไทยรักชาติรักษาแผ่นดินท่านพลอากาศโทวัชรลิตากันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็มีหลายเรื่องที่จะถามท่านทั้งเรื่องกรณีภาคใต้ซึ่งวันนี้เคอร์ฟิวหรือไม่เคอร์ฟิวแล้วเกิดสถานการณ์จริงในการเข้าโจมตีของผู้ไม่หวังดีรวมถึงกรณีของการไปที่หลักเขต73เรื่องของนิรโทษกรรมแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นจากโลกมาภายในประเทศโดยเฉพาะเรื่องของอเมริกาตอนนี้มีการแจ้งข่าวนะครับข่าวกรองวันนี้ก็ชัดเจนจากท่านรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงว่าข่าวที่มีการแจ้งว่าจะมีการโจมตีสถานทูตอเมริกาที่เชียงใหม่เป็นข่าวที่มาจากอเมริกานะครับนั้นข่าวที่มาลักษณะแบบนี้เป็นข่าวที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเดิมมีการถามว่าข่าวนี้ใครเป็นคนพูดแล้วพูดให้ตื่นตระหนกทำไมครับวันนี้ก็เลยมีการสัมภาษณ์แล้วก็ตอบว่าได้รับข่าวจากหน่วยข่าวกรองของสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่งั้นข่าวนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวที่หลายคนก็ย้อนกลับมาในเวลาเดียวกันว่าวันนี้อเมริกากลายเป็นประเทศที่มีการเคลื่อนไหวสูงแล้วการเคลื่อนไหวของอเมริกาวันนี้ก็มีบทความของเปลวสีเงินนะครับเมื่อโลกใบนี้สูงสุดคืนสู่สามัญแล้วก็ได้พูดถึงว่ามีบางท่านส่งบทความไปให้คุณเปลวสีเงินโดยเฉพาะกรณีของอเมริกาล่มอเมริกาล้มละลายแล้วกับญี่ปุ่นล้มละลายแล้วผมขออนุญาตเปิดประเด็นที่ตรงนี้แล้วอยากจะถามท่านในหลายประเด็นว่าสถานะของอเมริกาในเวลานี้เป็นอย่างไรนะครับบทความเฉพาะที่บอกว่าอเมริกาล้มละลายแล้วเป็นอย่างนี้นะครับขณะนี้ฐานะการเงินประเทศสหรัฐเข้าขั้นล้มละลายไปเรียบร้อยแล้วแต่ที่ยังไม่ล้มทั้งยืนเพราะธนาคารกลางหรือที่เรียกว่า Federal Reserve ที่พวกยุโรปและยิวเป็นเจ้าของได้พิมพ์เงินเปล่าออกมากลางอากาศตั้งแต่ปี2008เพื่ออุ้มระบบธนาคารและตลาดหุ้นที่ล้มไปแล้วให้ฟื้นคืนชีพเหมือนซอมบี้รวมทั้งซื้อพันธบัตรจากกระทรวงการคลังเพื่อกดอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับ 0.25% ผู้นำสหรัฐรู้ตัวดีว่าเศรษฐกิจเวลานี้อเมริกาคงไปไม่รอดตัวเลขคนว่างงานอยู่ที่ 7.9% แต่ตัวเลขจริงๆสูงกว่านี้เกินเท่าตัวไม่มีทางฟื้นเศรษฐกิจได้เพราะ1ใน3ของประชาชนถือว่าเป็นคนมีรายได้น้อยการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐหรือประเทศอื่นๆภายใต้ระบบทุนนิยมที่ผ่านมาเกิดจากหนี้หรือการใช้เงินในอนาคตที่ไม่เกิดประสิทธิภาพในการผลิตอย่างแท้จริงหรือเกิดจากการออมที่หนักเอาการก็คือภาคเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของภาครัฐและถ้ารัฐบาลเจ๊งธุรกิจและประชาชนก็เจ๊งไปด้วยขณะนี้คนอเมริกัน25ล้านคนที่ได้รับการจ้างจากรัฐทั้งโดยตรงและโดยอ้อมเพื่อลดอัตราการว่างงานบริษัทผลิตอาวุธผู้รับเหมาบริษัทก่อสร้างบริษัทคอมพิวเตอร์ที่ปรึกษาต่างๆอยู่ได้ด้วยงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐมีทหาร 1.5 ล้านคนที่ต้องเลี้ยงดูเศรษฐกิจถดถอยที่ผ่านมาทำให้มีประชาชน50ล้านคนจากประชากรทั้งหมด320ล้านคนต้องพึ่งพาฟู้ดสแตมป์หรือคูปองอาหารจากรัฐคนพิการ7ล้านคนรัฐบาลต้องดูแลยังไม่นับอีกหลายล้านคนที่ต้องพึ่งพาเงินประกันสังคม
เงินค่ารักษาพยาบาลเงินบำนาญจากรัฐเพราะว่าหนี้มหาศาลไม่สามารถชำระคืนได้แต่ต้องพิมพ์เงินเพื่อใช้หนี้ไปเรื่อยๆที่ฝรั่งเรียกว่า Fossi Scam ซึ่งตรงนี้ผมจะถามท่านว่า Fossi Scam จริงๆมันคืออะไรนะครับ Scream ครับ Scream ใช่ไหมครับ Scream Fossi Scam ครับทำให้ทั้งตลาดหุ้นตลาดบอนด์มีสภาพเป็นลูกโป่งถึงจุดหนึ่งนักลงทุนที่ถือพันธบัตรสหรัฐจะขายทิ้งทำให้ดอกพุ่งตีกลับถึงตอนนี้ธนาคารกลางจะต้องพิมพ์เงินเข้าไปช่วยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่าเงินดอลลาร์จะถดถอยอ่อนตัวลงเงินเฟ้อพุ่งทะยานสูงขึ้นและท้ายที่สุดความเชื่อมั่นในค่าเงินดอลลาร์จะหมดไปดอลลาร์เวลานี้ก็จะกลายเป็นเศษกระดาษคำถามก็คือหรือสหรัฐจะล้มทั้งยืนเมื่อใดก่อนจะตอบคำถามนี้เราไปดูฐานะการเงินของสหรัฐก่อนดีกว่าว่าในปี2012สหรัฐตั้งงบประมาณ 3.8 ล้านล้านดอลลาร์เก็บเงินได้ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์ขาดดุลอยู่ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์เศรษฐกิจอเมริกาขณะนี้โตอยู่ในระดับ 2% กว่าเม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาจากการผลิตสินค้าและบริการ 300,000 ล้านดอลลาร์เทียบไม่ได้เลยกับการก่อหนี้ภาครัฐอย่างเดียวผ่านงบประมาณขาดดุลอย่างเดียวที่ระดับ1ล้านล้านกว่าหรือ 3.56 พันล้านต่อวันตัวเลขขาดดุล1ล้านล้านดอลลาร์กว่านี้จะหลอกหลอนรัฐบาลสหรัฐไปอีกนานแสนนานท่านฟังดูสถานการณ์ของอเมริกาเวลานี้สถานะตามที่ตัวเลขได้มีการแจ้งมาสถานะของอเมริกาเป็นยังไงครับครับก็เอาเรื่องแรกก่อนนะฮะที่ได้พูดถึงเรื่องผู้ก่อการร้ายก่อนดีไหมครับนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นบริบทเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยทุ่มเงินในการทำสงครามการก่อการร้ายเนี่ยสูงมากครับนะครับเพราะว่าในเชิงนักการทหารนักยุทธศาสตร์ทางการสงครามแล้วเขาบอกว่าในยุคนี้นะครับตั้งแต่ปี1990มาเนี่ยนะครับเป็นยุคของสงครามก่อการร้ายครับนะครับคือนักยุทธศาสตร์การทหารเนี่ยแบ่งยุคของการสงครามเป็น4ยุคนะฮะในปัจจุบันเนี่ยครับนะครับมี4ยุคคือ1ยุคแรกคือการยุคแรกเนี่ยคือการใช้กำลังมนุษย์คือใครมีกองทัพเยอะชนะครับครับยุคที่2คืออำนาจการทำลายครับใครมีลูกระเบิดมากเท่าไหร่ชนะนะครับยุคที่3คือยุคของการใช้ความรวดเร็วในการดำเนินกลยุทธ์ในการวางกำลังในการเข้าตีครับนั่นเป็นยุคที่3นะครับยุคที่4นี่คือยุคของสงครามก่อการร้ายครับเพราะว่าประเทศที่เป็นศัตรูกับสหรัฐในปัจจุบันนี้นะครับปรากฏว่าไม่ใช่เป็นรัฐเพราะว่าถ้าเป็นรัฐแล้วรัฐไหนประกาศสงครามกับสหรัฐนะครับหนึ่งโอกาสแพ้สูงมากเนื่องจากว่าเทคโนโลยีการสงครามของสหรัฐนั้นค่อนข้างที่จะเป็นระดับเทพนะครับครับคือชั้นสูงดังนั้นที่จะทำสงครามกับสหรัฐได้ก็คือสงครามก่อการร้ายหรือเรียกว่าเป็นสงคราม